ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันยอดหงครับอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีและแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอภิศักดิ์ทัศนีครับเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงานกลุ่ม Beach for Life ครับผมและเป็นผู้เขียนหนังสือกำแพงกั้นคลื่นกลืนชายหาดให้มันจบที่รุ่นเราชื่อยาวมากคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชวนมาเนี่ยคือตามชื่อหนังสือเลยคือกำแพงกันคลื่นมันคืออะไรหรอในฐานะคนที่ไม่รู้แต่เรื่องการเมืองแต่ไม่รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ อะไรคือกำแพงกันคลื่นก่อนกำแพงกันคลื่นคือโครงสร้างประเภทหนึ่งแล้วกันที่กั้นให้ข้างหลังก็คือแผ่นดินปลอดภัยมันจะทำด้วยหินด้วยปูนด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากันไม่ให้คลื่นมันกระโจนข้ามมาเราเรียกกำแพงกันคลื่นหมดครับมันมีหน้าที่เพื่อที่จะป้องกันชายฝั่งให้ปลอดภัยฟังดูดีน้องฟังดูดีมันเริ่มมีกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ไม่มีมานานแล้วคิดการสร้างกำแพงกั้นคลื่นเนี่ยมีมานานแล้วครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่เราเริ่มมีการเข้าไปอยู่พื้นที่ชายฝั่งเนี่ยเราก็เริ่มมีโครงสร้างพวกนี้มาโดยตลอดมานานแต่ทำง่ายๆโดยใช้แบบเอากระสอบทรายใส่แล้วไปวางกั้นคลื่นไว้อะไรเงี้ยครับเราก็เรียกกำแพงกั้นคลื่นครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มระบาดชัดเจนเนี่ยตอนปี2556เป็นต้นมาหลังจากที่ไม่มีการทำการประเมินผลทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กำแพงกันคลื่นก็เลยเกิดขึ้นเยอะแยะมากก็เลยเห็นหลายชายหาดมีกำแพงกันคลื่นอะไรเงี้ยใช้คำว่าระบาดนี่หมายถึงว่าส่วนตัวของพี่เองเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยกับมันใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมันระบาดหมายถึงว่ามันโตขึ้นเยอะมากการเกิดขึ้นของมันเนี่ยมันเยอะมากเหมือนกับโควิดระบาดเลยแปลว่าไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นภาครัฐหรือหน่วยงานของจังหวัดเท่านั้นที่เป็นคนทำใช่ไหมครับชาวบ้านทั่วไปคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก็เป็นคนทำการระบาดรอบนี้เราคุยถึงการระบาดโดยรัฐอ๋อโดยรัฐเลยโอเคแล้วทำไมมันถึงแบบเยอะมากขึ้นในปี2556ได้แล้วไม่มีการตรวจสอบการประเมินเรื่องของสิ่งแวดล้อมใดๆอ่ะคือเมื่อก่อนโครงการประเภทกำแพงกันคลื่นเนี่ยมันเคยเป็นโครงการที่ต้องทำการประเมินผลสิ่งแวดล้อมเราเหมือนเราจะสร้างอาคารหนึ่งในพื้นที่เมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการประเมินผลสิ่งแวดล้อมอาคารนั้นว่าอาคารนั้นเนี่ยจะกระทบกับใครบ้างเช่นเสียงจะกระทบกับบ้านข้างๆไหมอะไรเงี้ยครับการทำลักษณะนี้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้มันทำให้โครงการเนี่ยเกิดขึ้นจะค่อนข้างช้าแล้วก็หลายโครงการก็ถ้าผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันมากเกินไปก็จะไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับโดยหลักมันควรจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าพอกำแพงกันคลื่นถูกถอดออกจากรายการโครงการที่ต้องทำการประเมินของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในปี56เนี่ยมันก็ทำให้กำแพงกันคลื่นเกิดขึ้นง่ายหมายความว่าสมมติถ้าที่ไหนมีการกระซ้อมีเรื่องร้องเรียนจากท้องถิ่นขึ้นไปเนี่ยทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเช่นกรมเจ้าท่ากรมโยธาก็ไปตั้งงบประมาณจัดเวทีรับฟังความเห็นแล้วก็ของงบประมาณก่อสร้างได้เลยทีนี้แปลว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกระบุว่าต้องทำใช่ทีนี้คนที่ไปเสนอให้เอาออกเนี่ยครับเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับให้เหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดความง่ายในการป้องกันชายฝั่งเพราะปัญหาการกระซ้อชายฝั่งเยอะขึ้นแต่ว่าปัญหาการกระซ้อชายฝั่งนี้เราต้องพูดกันก่อนว่าการกระซ้อชายฝั่งมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยมันเป็นการกระซ้อชั่วคราวชั่วคราวหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเพียงแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็ฟื้นสภาพกลับมาคือเราต้องคุยเรื่องชายหาดกันก่อนว่าโดยธรรมชาติของชายหาดอ่ะมันมีกัดและถมครับสมมติเราไปชายหาดในช่วงซัมเมอร์ช่วงแบบปลอดมรสุมแบบเนี้ยนะช่วงเนี้ยลอยแต่เห็นหาดกว้างแต่พอเราไปชายหาดตอนช่วงประมาณธันวาพฤศจิกาอะไรเงี้ยพฤศจิกาธันวาเงี้ยหาดจะแคบมากเลยแล้วพอเมษาปุ๊บหาดก็จะกลับมากว้างไอ้การกระซ้อมมันเกิดเพียงชั่วคราวสั้นๆชายหาดมีศักยภาพในการฟื้นตัวกับถ้าเราไม่ไปทำอะไรกับเขาในช่วงที่เขากับมีการเปลี่ยนแปลงมีการกระซ้อมแต่แปลว่ามันมีบางที่ที่มีลักษณะไม่ชั่วคราวก็มีใช่ไหมใช่มีแน่นอนที่ไม่ชั่วคราวไม่ชั่วคราวส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการที่มีโครงสร้างบางอย่างไปอยู่ริมชายฝั่งเราเรียกโครงสร้างพวกนั้นว่าเจตตี้หรือเขื่อนกันขึ้นปากร่องน้ำครับมันก็จะทำให้เกิดการกระซ้อต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับก็มีการกระซ้อแบบถาวรเกิดขึ้นแล้วก็มีการกระซ้อชั่วคราวแต่โดยมากเลยเนี่ยที่เกิดกำแพงกันขึ้นมันเป็นการกระซ้อเพียงชั่วคราวหมายความว่ากัดในช่วง 2-3 เดือนนะครับแล้วก็กระทบกับบ้านเรือนของประชาชนแต่ว่าชาวบ้านก็ร้องขอโครงการกำแพงกันคลื่นทีนี้พอมันมีช่องกฎหมายให้สร้างได้ง่ายเนี่ยหน่วยงานก็อาศัยช่องนี้ในการที่จะทำให้มันเกิดโครงการมันเลยเกิดกำแพงกันคลื่น125โครงการในช่วงเวลา10ปีใช้งบประมาณ 8,700 กว่าล้านบาทภายใน10ปีมี125ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนแค่1,800 ล้านบาทจากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ1,600กว่าล้านเอง
ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในฝั่งอ่าวไทยหรือว่าทั้งสองทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยอ่าวไทยจังหวัดที่เยอะที่สุดคือนครศรีธรรมราชโอ้นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเยอะสุดคือที่เหตุผลมันมีเหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงกระจุกอยู่ฝั่งอ่าวไทย คืออ่าวไทยเนี่ยมันเป็นหาดเส้นตรงความหมายคือถ้าเราเปิดแผนที่ชายหาดในสงขลานครศรีธรรมราชเนี่ยครับครับถ้าเราเปิดดูเนี่ยเราเอาไม้บรรทัดวางเนี่ยมันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยไอ้ความเป็นเส้นตรงของชายหาดเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเรากระทำอะไรบางอย่างณจุดหนึ่งเนี่ยมันจะกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เหมือนเราล้มโดมิโนตัวแรกแล้วมันกระทบยาวไปเลยในขณะที่อันดามันเนี่ยมันเป็นกระป๋องเป็นหาดที่แบบเป็นมีโขดหินมีอะไรเงี้ยครับถ้าเราทำณจุดหนึ่งมันก็จะอยู่ในพื้นที่สโคปของมันแค่นั้นนะครับดังนั้นนครศรีธรรมราชสงขลาเลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีกำแพงกันคลื่นหรือมีโครงสร้างกันชายฝั่งเยอะที่สุดเพราะว่าหาดเป็นเส้นตรงมีความต่อเนื่องกันครับแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างหลังจากการที่มีกำแพงกันคลื่นเนี่ยใช่สมมติลองถามจากมุมคนเป็นชาวบ้านหรือนักธุรกิจในพื้นที่มันไม่ดีตรงไหนก็เนี่ยชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากหาดปกป้องมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก็ดีเสียอีกอะไรเงี้ย okay. ทีนี้มันอาจจะจากมุมของเราอ่ะมันไปสร้างผลเชิงลบยังไงที่จำเป็นต้องมาคิดใครควรทบทวนกันใหม่เงี้ยครับเคยไปชะอำไหมเคยครับเคยไปชะอำเคยชะอำตอนไปนี่พี่ชายหาดไหมจำได้ไหมถามแปลกต้องมีใช่ไหมคนไปชะอำหรือไปปานบุรีเนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าแบบถ้าคนกรุงเทพไปชายหาดก็คงต้องคิดว่ามีชายหาดแต่ณวันนี้ไปชะอำและปานบุรีเนี่ยไม่มีชายหาดถ้าไปชะอำชะอำเหนือเนี่ยยังมีชายหาดแต่ถ้าไปชะอำใต้เนี่ยไม่มีชายหาดแล้วโซนที่จะติดกับหัวหินแล้วเงี้ยใช่ไหมโซนที่ชะอำเหนือกับชะอำใต้เอางี้ดีกว่าปานบุรีชัดสุดถ้าไปปานบุรีเนี่ยไม่ได้ไปตอนช่วงน้ำลงเนี่ยไม่มีชายหาดเพราะถูกโปรเทคด้วยกำแพงตลอดแนว8กิโลครับ8กิโล8กิโล8กิโลมีกำแพงทั้งหมดเลยเป็นกำแพงแบบขั้นบันไดด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่ากระทบกับอะไรหนึ่งคือชายหาดหายไปถาวรคือชายหาดในประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยกว้าง35เมตรครับหน้ากว้างของชายหาดเนี่ยกำแพงกันคลื่นเนี่ยอย่างต่ำเลยนะ28เมตรหมายความว่าตัวคอนกรีตหรือหินเนี่ยวางทับบนชายหาดอยู่ประมาณ20กว่าเมตรอะเวลาน้ำขึ้นก็หาดก็ไม่เหลือดังนั้นจะมาถามหาชายหาดที่มีกำแพงกันขึ้นเนี่ยมันไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่สองคือพอมีกำแพงกันขึ้นเนี่ยอย่างเรารู้เราอยากไปชายหาดทุกคนก็แบบอยากไปนั่งริมชายหาดนั่งบนหาดทรายแต่พอไปแล้วเจอกำแพงกันขึ้นทุกคนก็หนีออกไม่อยากไปอยากชะอำชะอำเนี่ยมันมีชะอำเหนือกับชะอำใต้ชะอำเหนือก็ประมาณ2กิโลชะอำใต้ก็ประมาณ4กิโลกว่าใช่ไหมฮะครับเมื่อก่อนเคยมีชายหาดทั้ง2ฝั่งเลยแต่วันนึงเนี่ยรัฐไปสร้างกำแพงขึ้นที่ชะอำใต้ครับชะอำใต้เนี่ยผู้ประกอบการมีอยู่ประมาณ200ล็อกนะครับก็ตอนนี้ก็รายได้ตกต่ำมากเพราะว่าไม่มีคนเที่ยวในขณะที่ชะอำเหนือยังคงมีชายหาดคนก็ไหลไปชะอำเหนือดังนั้นเศรษฐกิจของชะอำเหนือชะอำใต้เลยต่างกันแบบแปลว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีความเห็นต่างในระหว่างชาวบ้านเหมือนกันคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนแต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจไม่ได้รายได้มาจากการท่องเที่ยวอาจจะเห็นด้วยกับการมีที่กั้นคลื่นใช่ไหมครับในขณะที่ถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าอาจจะสูญเสียรายได้ก็อาจจะเห็นไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคือชามเนี่ยมันแปลกนิดนึงตรงชามใต้มันมีการกระซ้อนชายฝั่งจริงเพราะมันมีผลกระทบจากอะไรบางอย่างนะครับทีนี้อยู่ๆรัฐก็ไปสร้างกำแพงกันคลื่นในวันแรกเลยเนี่ยตอนที่ผมลงไปอ่ะชาวบ้านเห็นด้วยหมดเลยอยากให้ทำอยากให้ทำคือมันเป็นมายาคติของสังคมที่บอกว่าน้ำกระซ้อต้องรีบป้องกันเราเรียนมาน้ำเข้ามันจะถึงบ้านแล้วเราต้องป้องกันแต่ถ้าเรารออีกนิดนึงอ่ะชายหาดมันจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิม อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอชาวบ้านรอไม่ได้เนี่ยชาวบ้านก็มองว่าการป้องกันโดยโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างถาวรมันคงแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยเขาได้แล้วก็มันก็มีมายาคติที่แบบบอกรัฐไปบอกกับชาวบ้านว่าแบบทำปุ๊บจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะขั้นบันไดเนี่ยลงชายหาดสะดวกอะไรเงี้ยครับที่มีคนลื่นไปละขาหักเจ็บตัวไม่ใช่หรอไม่ใช่ลื่นขาหักอย่างเดียวนะลื่นแล้วพิการเลยเพราะว่าหัวไปกระแทกกับตัวกำแพงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบอกกับประชาชนก่อนที่จะทำโครงการแต่พอทำโครงการปุ๊บกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยเศรษฐกิจในชามใต้พังเมื่อเทียบกับชามเหนือนะครับแล้วก็ชายหาดก็หายไปคนได้รับบาดเจ็บจากการไปเที่ยวพื้นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวใช่แสดงว่าอีกกำแพงกั้นคลื่นเนี่ยมันสร้างในพื้นที่แม้กระทั่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยและพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่ทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าเราเห็นว่ามันมีการกระซ้อชายฝั่ง
แล้วเรามองว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเราไม่ควรจะเลือกใช้กำแพงกันขึ้นอย่างกรณีพัทยาเนี่ยครับพัทยามีการกับซอสชายฝั่งก็จริงแต่ว่าเขาเลือกเติมทรายไม่ได้เลือกทำกำแพงกันขึ้นงั้นเดี๋ยวเราพักสักนิดนึงก่อนแล้วกลับมาคุยกันใหม่ว่าผลกระทบเนี่ยมันทำลายสภาวะทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนชาวบ้านยังไงบ้างครับกลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็กลับมาทวงคืนชายหาดกันต่อครับคุณอภิษากครับถามต่อไปโทษถามต่อว่าคือหลังจากที่สร้างกำแพงกั้นขึ้นแล้วว่ามันส่งผลกระทบอะไรอีกบ้างโอเคเอาที่เสียหายเลยนะก็คือมันมีพื้นที่หลายพื้นที่มากอย่างเช่นบ้านท่าสารานครศรีธรรมราชหรือแม้กระทั่งณปัจจุบันเนี้ยท่าบอนอำเภอละโนด2พื้นที่เนี้ยชุมชนหายไปทั้งชุมชนเลยเหตุผลเพราะว่าสร้างกำแพงขึ้นแล้วคลื่นเนี่ยมันกระโจนข้ามกำแพงแล้วไปตีคือหมายความว่าเราสร้างกำแพงขึ้นไม่ได้มันจะป้องกันคลื่นได้นะบางครั้งเนี่ยมันออกแบบไม่ได้ออกแบบได้ดีมากเนี่ยมันก็มีผลทําให้ชุมชนด้านหลังเนี่ยไม่ได้รับความปลอดภัยแทนที่จริงๆมันควรจะป้องกันแต่มันกลับกลายเป็นสร้างผลกระทบที่เยอะขึ้นพอคลื่นไปตีกับกำแพงมันจะแรงขึ้น7เท่าสมมติถ้าคลื่นเข้ามาปะทะความสูงแค่1เมตรแต่พอปะทะกำแพงจริงๆมันจะกระโจนเป็น7เมตรอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่มีกำแพงกันขึ้นแทบทุกที่เลยอันนี้ในกรณีชุมชนหายไปนะครับหรือกำแพงกันขึ้นไปอยู่บนหาดทรายเนี่ยหาดทรายเนี่ยคือพื้นที่ที่คนใช้ประโยชน์ชาวบ้านจอดเรือหาหอยเสียบวางอวนพอมันถูกแทนที่ด้วยหินด้วยกำแพงมันทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็ประมงไม่ได้ก็ทำประมงไม่ได้ตอนนี้บานาน่าโบ๊ทที่ชะอำใต้ไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้ข้างล่างมันน้ำมันลึกมากแล้วมันก็แบบอันตรายมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ขออนุญาตครับไอ้ความรู้ที่ว่าชายหาดมันมีความสามารถที่จะฟื้นตัวเองกลับมาเนี่ยครับองค์ความรู้เหล่านี้แบบหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือกระทั่งชาวบ้านที่สนับสนุนให้เกิดกำแพงกั้นคลื่นเนี่ยเขารู้เรื่องเหล่านี้แต่ก็ยังยืนยันจะให้มีหรือว่าจริงๆความรู้เหล่านี้มันยังไปไม่ทั่วถึงกับคือผมเข้าใจว่ามันถูกบอกอีกมุมนึงมากกว่ามันถูกบอกว่าโลกร้อนแล้วน้ำทะเลกำลังเพิ่มดังนั้นเนี่ยเราต้องสร้างกำแพงทั้งที่จริงๆอ่ะเวลาเราพูดถึงปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลมันเป็นเหมือนเข็มนาทีที่ค่อยๆไอ้เข็มชั่วโมงที่ค่อยๆเปลี่ยนแต่การกระทำของมนุษย์ที่ไปแทรกแซงกระบวนการธรรมชาติทั้งกำแพงกันขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเข็มนาทีหรือเข็มวินาทีที่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตลอดคือจริงอยู่ที่เราเผชิญกับ climate change จริงแต่ว่าไคลเมทเชนจ์นั้นน่ะมีผลในอีกเจเนอเรชันนึงนะในกรณีเรื่องชายฝั่งนะแล้วด้วยความสามารถของชายหาดที่มีคุณสมบัติในการยืดหดตัวเนี่ยครับมันสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้แต่เราไม่ได้ถูกบอกแบบนี้แม้กระทั่งตำราเรียนที่บอกเมื่อกี้บอกเป็นมายาคติว่ากัดซอปุ๊บต้องรีบสร้างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สอนในตำราเรียนนะครับสอนในตำราเรียนวิชาสังคมและเด็กทุกคนก็เรียนแบบนี้ดังนั้นก็ไม่แปลกที่เมื่อเห็นคลื่นเข้ามาอยู่ใกล้บ้านเรือนก็อยากจะได้เขื่อนแล้วก็เราก็ไม่มีแนวทางใหม่ๆให้กับชุมชนว่าถ้าเราไม่ใช้กำแพงกันคลื่นเราจะใช้อะไรเออแล้วความซวยก็คือว่ามันไม่มีอีนี่แล้วว่า EIA อ่ะในการประเมินแล้วว่ามันส่งผลเสียยังไงบ้างแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี้ยมันก็ทำให้ประชาชนชุมชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าโครงการไหนของภาครัฐอ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการดำรงชีวิตของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราจะไม่เอากำแพงกั้นขึ้นคือหนึ่งเราต้องออกก่อนใช่ป่ะข้อเสนอของกลุ่มคืออะไรบ้างสำหรับผมคิดว่าปฏิเสธกำแพงกั้นขึ้นโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่เป็นไปไม่ได้เพราะในทางวิชาการเนี่ยกำแพงกั้นขึ้นยังคงเป็นโครงสร้างที่มีความจำเป็นในกรณีที่มันเจ็บมีความจำเป็นนะครับทีเนี้ย EIA เนี่ยเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะช่วยประเมินว่ามันมีความจำเป็นแล้วไอการสร้างมันเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากำแพงกันขึ้นยังคงมีความจำเป็นในบางพื้นที่นะครับแต่อีกอันนึงก็คือว่าทางใหม่ที่เราไม่เคยเดินเนี่ยในการป้องกันชายฝั่งเราต้องสร้างเวย์พวกนี้ขึ้นมาด้วยเช่นชายหาดไหนที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีบ้านเรือนณปัจจุบันแล้วเป็นที่โล่งเนี่ยเราต้องเซตแบ็คคือหมายถึงว่าต้องไม่เอาตัวเองเข้าไปใกล้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่นี้คือไม่ปลอดภัยในอีก50ปีมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราต้องไม่เข้าไปอยู่ใกล้มันเมื่อเข้าไปอยู่ใกล้มันก็ไม่มีความเสี่ยงก็ไม่ต้องไปทำกำแพงกันขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดนะครับอันที่สองก็คือการกัดซ้อชายฝั่งเป็นเรื่องการกัดชั่วคราวซึ่งเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการป้องกันแบบชั่วคราวควรเกิดขึ้นในประเทศทำไมน้ำท่วมเราถึง
วางบิ๊กแบ็กได้แต่ทำไมพอกันกับซ้อชายฝั่งในช่วง 2-3 เดือนหรืออาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเราถึงวางกระสอบทรายชั่วคราวไม่ได้ทำไมรัฐถึงไม่สามารถที่จะวันงบประมาณเพื่อวางกระสอบทรายได้ทั้งนั้นนี่ก็คือสาธารณภัยเช่นกันการกับซ้อชายฝั่งไม่ได้เป็นสาธารณภัยดังนั้นใช้งบตามพรบ.ป้องกันสาธารณภัยไม่ได้แต่เราต้องไปแก้ที่มันก็ต้องแก้ระเบียบใช่หรือระเบียบการคลังที่จะให้เกิดการป้องกันแบบชั่วคราวหรือแม้กระทั่งชายหาดไหนที่กัดซ้อรุนแรงจริงๆเติมทรายได้ไหมคือในเมื่อเรารู้อยู่แล้วชายหาดมันหายไปใช่ไหมจากกระบวนการทางธรรมชาติก็เอาทรายจากแหล่งที่มันมีกลับมาเติมคือเวลาทรายมันหายเนี่ยมันไม่ได้หายจากโลกนะมันไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งอาจจะอยู่ในทะเลเป็นสันดอนเป็นอะไรเงี้ยก็เอาจากตรงนั้นมาอย่างพัทยาเนี่ยพูดกันมา10ปีนะครับกว่าจะเริ่มเติมทรายที่พัทยาได้พูดตั้งแต่ตอนตั้งบิดฟอร์ไลท์จนถึงตอนนี้เพิ่งได้เริ่มเติมทรายอย่างเงี้ยครับคือเวแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นไงหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นน้อยมากแต่สิ่งที่เราให้มันเกิดขึ้นคือกำแพงกันคลื่นแล้วกำแพงกันคลื่นนั้นก็สร้างผลกระทบกับสังคมคือผมคิดว่าณวันนี้เราต้องปรับความเข้าใจใหม่เราก็ต้องมีความกล้าหาญมากพอที่จะสร้างวิธีการใหม่ๆในการป้องกันชายฝั่งรวมถึงการเอา EIA กลับมาด้วยใช่มั้ยตอนนี้เอากลับมาแล้วอ๋อกลับมาแล้วใช่มั้ยโอเคเอากลับมาแล้วก็หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวในกรุงเทพก็มีการเอาซึ่งแปลว่าไอ้การระบาดนี่น่าจะชะลอตัวน้อยลงผมเข้าใจว่าชะลอตัวไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนยังคงเผชิญปัญหาการสอบครับถ้าเราไม่สร้างวิธีการใหม่อ่ะสุดท้ายอ่ะกำแพงกันคลื่นก็จะกลับมาเป็นโครงการที่ไม่ต้องทำ EIA เพราะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเปิดช่องให้เกิดการป้องกันโดยเร็วดังนั้นเราต้องหาวิธีใหม่ด้วยมันไม่ใช่แค่เอาสร้างหลักกฎหมายไว้อย่างเดียวแต่สุดท้ายวิธีการคุณไม่มีมันก็เปล่าประโยชน์เหมือนกันมีตัวอย่างของประเทศอื่นไหมครับที่มีเยอะแยะครับอย่างบาร์เซโลน่าที่เติมทรายเกือบทุก5ปีครับหรือว่าแบบศรีลังกาเนี่ยประกาศเซตแบ็กเลยนะห้ามอยู่ริมชายฝั่งถ้ามีบ้านเรือนอยู่ก็ปล่อยให้มันพังแล้วก็เอาคนออกเพราะว่าริมชายฝั่งไม่ปลอดภัยอย่างเป็นต้นหรือว่าต่างประเทศก็มีทั้งมาตรการผสมอย่างเช่นทำสันดอนทรายขึ้นมาคือมันมีหลายวิธีมากเลยที่จะทำแต่ว่าเราไม่เคยทำแค่นั้นเองแล้วเราไม่คิดจะทำด้วยที่ไม่ใช่กำแพงกันคลื่นหรือถ้ามันจะเป็นกำแพงกันคลื่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติเยอะมากเลยนะทำกำแพงกันคลื่นแล้วก็กดมันไว้ใต้ดินเพื่อจะให้มันโผล่เฉพาะช่วงที่มันมีพายุเพื่อจะป้องกันพายุโอเคแต่พอหลังจากนั้นมันก็จะถูกทรายกลบมาเราไม่ได้ทำสูงและใหญ่แบบบ้านเราอะไรเงี้ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายที่จะออกแบบวิธีการในการป้องกันได้ไม่ต้องแบบเป็นขั้นบันไดหรือเป็นหินแบบที่เราเห็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอ๋อแสดงว่าอีกกำแพงกันคลื่นที่เกิดขึ้นมาในร้อยกว่าโครงการเนี่ยรูปทรงเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนก็ตามถ้าเป็นหาดท่องเที่ยวก็จะเป็นขั้นบันไดอ๋อครับขั้นบันไดคนเดินลงถ้าเป็นหาดที่เป็นชุมชนไม่ค่อยมีบ้านคนก็จะเป็นหินเรียงเอาหินก้อนใหญ่มาเรียงผลกระทบเลวร้ายมากนะทั้งสิ่งแวดล้อมการทำมาหากินการดำรงชีวิตใดๆอยากช่วยโปรโมททางกลุ่ม Beat for Life นะครับว่าอยากทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เคลื่อนไหวในแนวทางไหนบ้างไปคุยกับชาวบ้านไปนั่งคุยกับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทำงานร่วมมือกับองค์กรอื่นๆอะไรแล้วก็ปัจจุบันอยากรู้ว่าแบบมีสมาชิกเคลื่อนไหวหรือทำงานกันอยู่เนี่ยประมาณกี่คนยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็จริงๆ Beat for Life เป็นองค์กรอาสาสมัครครับที่ทำเราก็ใช้พื้นที่ Facebook เป็นพื้นที่ในการสื่อสารความรู้หลักเนาะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นโปรบทความคือเราเชื่อว่าถ้าสังคมมีความเข้าใจเรื่องนี้มันจะทำให้ความเข้าใจในการป้องกันชายฝั่งเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐที่เราเข้าไปช่วยแล้วก็เราก็ทำจริงๆงานที่ทำก็คือไปให้ความรู้ชุมชนนั่นแหละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุยกับรัฐแล้วก็หากลไกในการทำงานกับรัฐเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีคิดในการจัดการเรื่องชายฝั่งเพราะเราเชื่อว่าท้ายที่สุดถ้าเราไม่เอาความรู้เรื่องนี้ไปสู่รัฐเนี่ยหรือว่ากระทั่งกระทรวงทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะทำให้เขาใช้วิธีการป้องกันแบบเดิมซึ่งก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ต้องทำงานด้วยกันแต่ว่าโจทย์ของบิตฟอร์ไลท์คือเราเชื่อว่าถ้าสังคมมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะจบปัญหาเรื่องนี้ซึ่งณวันนี้เราได้กลไกเชิงกฎหมายก็คือ EIA ขึ้นมาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่จบอย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องให้ความรู้ชุมชนว่ากำแพงกันคลื่นไม่ใช่วิธีการสุดท้ายมันยังมีทางเรื่องอื่นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเราคิดว่าทำได้แล้วก็ตอนนี้ก็ผลิตงานวิชาการอย่างสื่อตัวเล่มนี้ก็เป็นกำแพงกันคลื่นช่วยโฆษณาให้มันจบที่รุ่นเราถ้าคนอยากอ่านนี่หาซื้อหรือซื้อได้ครับสั่งผ่านทางเพจ Beat for Life ได้เลยครับแล้วก็
มีอีบุ๊กอยู่ในเว็บไซต์ของ Bit for Life ครับก็เข้าไปอ่านได้ครับครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงการขึ้นรวมถึงการเคลื่อนไหวในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องงบประมาณอะไรเงี้ยว่าแบบเราใช้เงินเยอะแค่ไหนคือถ้ามันประสบความสำเร็จจริงๆนะมันต้องจบแล้วแต่นี่มันไม่เคยจบก็หวังว่ากำแพงกั้นคลื่นจะมันจะมาจบที่รุ่นเราแล้วก็เรามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วเนาะก็หวังว่าหลายๆเรื่องที่เมื่อกี้ได้พูดกันไปเช่นการไปแก้เรื่องระเบียบรายจ่ายของภาครัฐงบประมาณการรับมือกับภัยพิบัติอะไรเงี้ยถ้ามันถูกแก้ไขมันน่าจะช่วยให้สถานการณ์การแก้ไขเรื่องนี้มันไปในทิศทางที่ทางกลุ่มเรียกร้องได้มากขึ้นครับก็คาดหวังแล้วก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่ด้วยครับครับผมขอบคุณมากเลยค่ะคุณอภิสารขอบคุณนะครับครับครับผมแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ